้ามีแผลเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาสามารถที่จะแก้ไขยังไงได้บ้างคะก็ได้ฮะก็สำหรับคีลอยด์แล้วก็มีการรักษาหลายวิธีเช่นฉีดสเตียรอยด์ให้ยุบนะฮะถ้าไม่พอก็ใช้สายลาติกชีสคือซิลิโคนชีสกดเอาไว้ถ้าจะอยู่ในตำแหน่งที่กดได้เช่นตำแหน่งของใบหูหรือตำแหน่งอะไรนั่นก็จะใช้ตัวหนีบไว้เพเชอร์ไว้นะฮะแล้วอันสุดท้ายก็คือว่ากรณีคีลอยด์มากๆอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวซึ่งไม่ค่อยมีคนนิยมมันเพราะว่ากลัวว่ารังสีมันจะไปโดนไทรอยด์โดนไวรัสสำคัญ